ตอนนี้สงกรานต์ของปีนี้นะครับก็การประปาส่วนภาคสาขาเชียงใหม่สนับสนุนนะครับการติดตั้งประปาหยอดเหรียญนะครับทั้งหมด14เครื่องนะครับโดยเน้นพื้นที่หลักนะครับก็ลานประตูท่าแพนะครับลานของประตูท่าแพจำนวน6เครื่องนะครับแล้วก็เส้นทางบนเส้นทางของถนนท่าแพจำนวนอีก5เครื่องนะครับแล้วก็ที่สกาดสวนแก้วอีก2นะครับครับก็แล้วการประปาส่วนภาคสาขาเชียงใหม่ก็ยังติดตั้งประปาหมอกควันนะฮะตรงประตูท่าแพนะครับตรงซุ้มประตูท่าแพเลยนะครับก็จะใช้งานนะฮะสำหรับการใช้งานนี่วันอาทิตย์เนี่ยจะให้เสร็จก่อนนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้แล้วก็จะแถลงข่าวนะพร้อมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ที่บริเวณเราจัดการแถลงข่าวที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงสามกษัตริย์นะฮะถึงที่ละสามกษัตริย์นะครับ